การบินไทยเนี่ยได้เข้าฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ปี2564หลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูขึ้นมาทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับหลังจากนั้นปี65มีการลาออกไป2ท่านซึ่งความขัดแย้งณตอนนั้นทำให้เกิดการลาออกกันเกิดขึ้นยาวมาจนถึงปัจจุบันทั้ง3ท่านที่บริหารแผนฟื้นฟูก็ยังทำงานอยู่จนล่าสุดปีนี้การบินไทยมีกำหนดการที่จะยื่นไฟลิ่งเพื่อจะออกจากแผนฟื้นฟูเร็วที่สุดแล้วกลับไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์คือในช่วงกลางปีหน้าแต่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านกระทรวงการคลังใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงเจ้าหนี้ในการเสนอชื่อผู้ที่จะมาบริหารแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยเพิ่มอีก2รายซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดกลายเป็นกระแสว่าอ่ะควรจะเพิ่มในช่วงนี้ไหมเพราะว่านี่คือโค้งสุดท้ายของการบริหารแผนฟื้นฟูแล้วสิ้นปีนี้ยื่นไฟลิ่งน่าจะสำเร็จเรียบร้อยและต้นปีหน้าเริ่มขอสารออกจากแผนฟื้นฟูและกลางปีหน้าจะเข้ากับมาเทรดในตลาดหลักทรัพย์และรายชื่อที่กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้เสนอเข้าไปมี2คนนี้คือจริงๆดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรถูกไหมใช่ถ้าพูดจริงๆคุณผู้ชมก็แน่นอนว่าคือเจ้าหนี้สามารถที่จะส่งคนเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเรื่องของประการบริหารแผนมาดูแผนดูซิจะชำระหนี้อะไรยังไงแต่ว่าที่มันแปลกก็คือว่าตั้งมาตั้งนาน5คนออกไป2คนเหลือแค่3แล้วก็ทำงาน3คนมาอย่างยาวนานแล้วมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเริ่มที่จะแบบว่ากลับเข้ามาเพื่อที่จะไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้มีแผนมันชัดเจนเนี่ยชัดเจนแล้วครับกลับมีการส่ง2คนเข้ามาเพื่อที่จะมานั่งเป็นผู้บริหารแผนตามสิทธิ์เนี่ยคือเขามีคุณผู้ชมเขามีสิทธิ์ในการเสนอเพราะเขาเป็นทั้งเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นใหญ่ดูก่อนว่าเขาส่งใครเขาส่งมา2คนนี้ซึ่งทั้ง2คนนี้ที่ส่งเข้ามามีตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดได้แต่คุณพลจักรนิ่มวัฒนานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อันนี้ประจำกระทรวงการคลัง อีกคนนึงคือคุณปัญญาชูพานิชครับเป็นผอ.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.จากกระทรวงคมนาคมโดยให้เหตุผลนะครับว่าเพื่อให้การบริหารแผนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเหมาะสมจึงขอส่งเสนออีก2ท่านนี้เข้ามาช่วยในการบริหารแผนเพิ่มเติมต่อจากที่ตอนแรกมีอยู่3ท่านเพิ่มเป็น5เดี๋ยวเราดูกันสักหน่อยคุณผู้ชมว่า3ท่านเดิมมีใครบ้างและเพิ่ม2ท่านนี้มาอำนาจจะเป็นอย่างไรด้านบน3คนนี้คือผู้บริหารแผนณปัจจุบันมีคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์มีคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรมีคุณพรชัยธีรเวชที่เป็นตัวแทนฝ่ายกระทรวงการคลังเดิมอยู่แล้วถ้าเสนอ2คนนี้เข้ามาเนี่ยคุณพลจักรกับคุณปัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลทั้งคู่เป็นผอ.สนค.คนนึงผอ.สคร.คนนึงเข้ามาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าผู้บริหารแผนมี2ใน5ที่มาจากกระทรวงการคลังและจริงๆแล้วคุณพรชัยก็เป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังอยู่แล้วนะปัจจุบันนะใช่ครับสคนะใช่แต่เขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าจะให้มันครบทั้งหมด5คนแต่ปรากฏว่าคืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะสหภาพการบินไทยก็รวมถึงเจ้าหนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะคัดค้านน่ะใช่เขาเตรียมแล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้เลยจะมีการประชุมเจ้าหนี้ซึ่งการประชุมเจ้าหนี้เนี่ยแล้วเขาค้านเพราะอะไรอ่ะคุณคือเขามีการคัดค้านในกรณีนี้เพราะว่ามันก็มีความสงสัยในรูปแบบเดียวกับคุณวิลาสินีแหละว่าแผนดำเนินการมาตั้งนานทำไมเพิ่งจะนำเสนอและอีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าส่งเข้ามามีผอ.สคร.ใช่ไหมมีผอ.สสค.อยู่แล้วกระทรวงการคลังเป็น2ใน5ของผู้บริหารแผนหน่วยงานรัฐจะกลายเป็น3ใน5ของผู้บริหารแผนเอ๊ะอย่างนี้นี่การเมืองครอบงำทางด้านการบินไทยอีกแล้วหรือเปล่าเขาสงสัยทางสหภาพเขาก็ตั้งคำถามมาสหภาพแรงงานของการบินไทยนะครับก็มีการออกประกาศนะว่าจะให้ทางด้านของสมาชิกเนี่ยสหภาพเนี่ยไปแสดงพลังในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมเจ้าหนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้การประชุมเจ้าหนี้เนี่ยก็จะมีการโหวตว่าจะเห็นด้วยที่จะนำสองคนนี้เข้าไปเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูหรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งในเจ้าหนี้ที่ออกตัวคัดค้านรอแบบเขาเรียกว่าออกตัวคัดค้านแรงคือท่านนี้เลยครับมีการออกจดหมายเปิดผนึกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณธรรมนะบอกว่าเพื่อการเพิ่มจำนวนผู้แทนดังกล่าวมาเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการในช่วงที่บริหารจัดการต่างๆมีความลงตัวและคืบหน้าไปมากแล้วเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทนั่นการเพิ่มจำนวนผู้แทนกระทรวงการคลังจำนวน2คนนั้นเป็นการผูกขาดอำนาจการบริหารแผนฟื้นฟูในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอของกระทรวงการคลังดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณทำดีเป็นกรรมการเจ้าหนี้การบินไทยนะคะนี่คือในฝั่งของเจ้าหนี้จริงๆมีอีกหลายท่านที่
ออกมาแสดงตัวเป็นแหล่งข่าวว่าไม่เห็นด้วยใช่ใช่ครับแต่คนนี้เปิดผนึกมาก็เลยเอามาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนทางด้านของสหภาพแรงงานมีการออกประกาศแบบนี้แล้วก็มีการส่งข้อความแล้วกันถึงทางด้านของสมาชิกสหภาพแรงงานบอกว่าการประชุมโหวตการแก้ไขแผนฟื้นฟูในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่8พฤศจิกายน10โมงจะประชุมที่การบินไทยสำนักงานใหญ่โหวตงดออกเสียงเนี่ยไม่นับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการโหวตมากๆในขณะที่ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้จะเข้าเยอะแค่ไหนแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นเจ้าหนี้ฝ่ายเจ้าหนี้กันเนี่ยแน่นอนครบแน่นอนดังนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังต้องรีบโหวตเพราะอะไรในเดือนธันวาคมนี้จะมีการแปลงหนี้เป็นทุนแปลงหนี้ทั้งหมดของกระทรวงการคลังเป็นทุนนะคืออย่างนี้คือสหภาพแรงงานเขามองว่าเดี๋ยวกลางธันวาคมนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะไม่เหลือหนี้แล้วเพราะว่าจะแปลงหนี้เป็นทุนครบ 100% ทั้งหมดใช่นะคะแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในฐานะเจ้าหนี้อีกต่อไปก็ขอใส่คนเข้ามานั่งบริหารแผนก่อนการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลกระทบถึงเจ้าหนี้ควรมาร่วมแสดงพลังเจ้าหนี้รายย่อยกันให้เป็นปรากฏการณ์โดยการบินไทยได้ยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูต่อศาลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางการฟื้นฟูกิจการที่กำลังดำเนินไปด้วยดีเรียกว่าเมื่อเป็นแบบนี้เป็นรายงานข่าวจากการพอสมควรเลยว่าโอ้แล้วมันจะยังไงต่อเลยทีนี้เดี๋ยวไปดูวาระการประชุมพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้มันจะมี 2-3 เรื่องที่เข้าไปนะฮะดูการชี้แจงของคุณสุริยะก่อนก็ได้คุณสุริยะก็เป็นหนึ่งในคนที่ส่งเข้าไปก็คือสนขคือก็มีคำถามว่ากระทรวงการคลังส่ง2คนแล้วก็มีของคมนาคม1คนคือเป็นผอ.ของสนขใช่ครับก็มองว่าคมนาคมส่งเข้ามาอีกแล้วอะไรอีกอ่ะคุณสุริยะก็เลยถูกโยงไปว่าเนี่ยส่งการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณสุริยะก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงทางการเมืองเพียงแต่ต้องการให้อุตสาหกรรมการบินทำงานอย่างเป็นระบบเนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติจึงต้องการให้การทำงานการบินมีประสิทธิภาพดูครอบคลุมทั้งระบบอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้จะส่งปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าไปทำหน้าที่นี้แต่ปัจจุบันติดเป็นบอร์ดทางกพท.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมันคอนฟลิกต์กันมันตั้งไม่ได้เราจะส่งกอย.ของทอท.ด้วย AOT รวมถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท.เกรงว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็เลยไม่ส่งก็เลยส่งพอ.สนข.มาแทนส่วนเรื่องการส่งพอ.สนข.เข้าไปทำงานในคณะผู้บริหารแผนการบินไทยต้องรอให้มีการลงคะแนนโหวตจากที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ก่อนใช่สุดท้ายคือคุณสุริยะกำลังจะบอกว่าส่งเข้าไปเป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ของผู้ถือหุ้นแหละแล้วสุดท้ายเจ้าหนี้จะเลือกหรือไม่เลือกก็โหวตก็แล้วแต่อีกเรื่องนึงคือในวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นถูกไหมใช่แล้ววาระพรุ่งนี้ว่าไงวาระพรุ่งนี้มี 2-3 วาระที่สำคัญนะฮะวาระที่ฮอตที่สุดคงเป็นวาระนี้แหละคือวาระการโหวตผู้บริหารแผนฟื้นฟูเพิ่มเติมที่เหลือคือลดทุนเพื่อลดขาดทุนสำรองแล้วก็ปรับถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ที่น่าจับตาคือกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เพราะมีมูลนิธิอยู่กว่า 40,000 ล้านบาทก็เขาเอาเงินของสหกรณ์ต่างๆเนี่ยไปลงทุนหุ้นกู้ไงนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รอติดตามประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ที่ไฮไลท์สีแดงก็คือเป็นวาระการเสนอชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูเพิ่มเติมถ้าไม่เห็นชอบถ้าเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบปัดตกและจบพรุ่งนี้เลยแต่ถ้าเห็นชอบยังมีอีกด่านนึงคือต้องเข้าไปที่ศาลด้วยศาลจะเป็นคนพิจารณาอีก1ครั้งยื่นอุทธรณ์อะไรกันต่อได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลไงว่าสุดท้ายแล้วมันจะทำให้แผนการออกจากแผนการฟื้นฟูของการบินไทยดีเลย์หรือเสียเวลาหรือเปลืองต้นทุนทรัพยากรหรือไม่อย่างไรถ้ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ